ครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับผมมอสจากมอสโตครีเอเตอร์ช anel นะครับกับการดูดวงไพ่ย,ยิปซีเพื่อความบันเทิงเช่นเคยย้ากันทุกครั้งย้าเสมอว่าผมดูอย่างตั้งใจแต่ให้คุณผู้ชมรับชมด้วยความผ่อนคลายดูเป็นแนวทางดูเพื่อความบันเทิงพอนะครับอย่าเอาไปตัดสินชีวิตใดๆนะที่ต้องย้ำตักันทุกครั้งเพราะว่า มีคุณผู้ชมใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาทุกวันเออเผื่อคนที่มาดูครั้งแรกจะได้เข้าใจตรงกันนะครับเพราะนี่คือการดูดวงโดยรวมโดยกว้างพลังงานรวมไม่สามารถตรงทุกท่านได้นะถ้าอยากดูให้ตรงให้แม่นยำกับตัวท่านมากยิ่งขึ้นก็ทักทายกันมาดูดวงส่วนตัวได้ที่ Line ID Motto ต95ที่ให้ไว้นี้นะครับค่าครูเท่าไหร่ก็ได้ตามศรัทธาเลยครับผมนะ การดูดวงของผมจะเน้นไปที่การดูดวงแบบเปิดไพ่เลือกกองไพ่พิกกาการพิก,าก,าพก,กเด็กนะครับโดยหลักๆก็จะมีไพ่ให้เลือกสามกองจุดเริ่มต้นขอให้ทาใจให้เป็นสมาธิก่อนโดยมีองค์หลวงปูท่ทวดเป็นองค์พระประธานแล้วก็พอใจเป็นสมาธิก็เลือกกองไพ่ใดเลยนะครับกองที่1สีเหลืองสมเด็จวัลคังกองที่สองสีม่วงหลวงพ่อรวยและกองที่3มสีแดงหลวงพ่อทันใจนะครับ อยากให้เลือกเพียงกองเดียวเพื่อให้ได้พลังงานตรงและคำตอบตรงใจที่สุดแต่แต่ถ้าเลือกแล้วรู้สึกไม่ตรงให้ลองทำสมาธิใหม่แล้วเลือกกองใหม่ได้เลยไม่ต้องซีเรียสนะครับอย่างที่บอกว่าดูเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับโอเคครับมือเลือกกองไพ่แล้วก็มาดูกันเลยครับว่าวันนี้เราจะดูหัวข้ออะไรกันไปดูกันเลยครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือ เสน่ห์อะไรในตัวคุณที่ทําให้เขาลหลงไหลนะครับคุณที่เรียกไพ่กองที่1คุณได้ไพ่สิดาบ10 of swords ไม่ต้องกลัวดาบมาวันนี้ใช้ไพ่5ใบรู้เรื่องไม่ต้องเปิดเยอะเด็กดาบมาเด็กถือดาบ page of swords ดาบมาเตือนอะไรหรือมาบอกอะไรไม่ต้องกลัวดาบ9เหรียญ nine of pentacles เฮ้ดี1ถ้วย ace of cups และ2ถ้วย two of cups แม่ ความรักความสัมพันธ์จะดีหรืออย่างไรสเสน่ห์ในตัวคุณคืออะไรแม่มาดูกันคุณกองที่หนึ่งสเสน่ห์อะไรในตัวคุณที่ทําให้เขาหลงไหลประทับใจนะครับคุณกองที่หนึ่งมาอ่านตามหน้าไพ่เลยนะไม่สามารถตรงทุกท่านนะครับสิบดาบคุณเคยล้มเหลวในชีวิตหรือไม่ไม่ว่าเรื่องการงานการเงินสุขภาพความรักใดๆก็แล้วแต่ตามพลังงานกองที่หนึ่งตามหน้าไพ่นี้ซึ่งไม่สามารถตรงทุกท่านบอกว่า คุณน่าจะเคยมีความล้มเหลวใดๆเคยลำบากเคยล้มละลายเคยอย่าร้างเคยเศรษฐกิจย่ำแย่ไม่มีเงินติดตัวอะไรแบบนี้เลยถึงขั้นนั้นเลยเออบางท่านขออนุญาตใช้คำว่าเคยอดอยากมาแล้วเออเคยลำบากสุดๆมาแล้วเออตกงานอย่างที่สุดยาวนานอะไรแบบนี้นี่นี่คือสิบดาบว่ากันไปตามไพ่นะไม่สามารถตรงทุกท่านนะถ้ารู้สึกไม่ตรงทำสมาธิใหม่แล้วเลือกกองอื่นได้ครับนะ มาต่อข้อดีของคุณคือคุณใจแกล่งเออนี่เป็นสเสน่ห์อย่างแรกของคุณแล้วนะสเสน่ห์ของคุณเริ่มปรากฏจากภายในสู่ภายนอกความใจแกล่งความสู้ชีวิตคุณเจอปัญหามาเยอะแต่คุณสู้ชีวิตและมีแนวโน้มตามหน้าไพ่ว่าปัจจุบันนี้คุณแก้ไขอุปสรรคทั้งหลายได้แล้วเออคุณฝ่าฟันมาได้แล้วคุณกลายเป็นคนใหม่ที่ทั้งเก่งทั้งแกล่ง สวยรวยมากหรือหล่อรวยมากแล้วแต่ไม่ว่าคุณจะเป็นหญิงหรือชายได้หมดนี่คือ 9. เก้าเหรียญพลังงานของการเงินที่ดีมากเออคนรวยคนมั่งมีได้เลยณปัจจุบันไม่ว่าจะมีมากมีน้อยแล้วแต่นี่คือพลังงานรวมแต่คุณคือคนที่ประสบความสําเร็จมากกว่าแต่ก่อนเอางี้แล้วกันเรียกว่าประสบความสําเร็จมากกว่าแต่ก่อนไอความใจเก่งใจแกร่งของคุณเนี่ยความไม่ย่อท้ออุปสรรคและการสร้างเนื้อสร้างตัวของคุณ การทำงานเก่งของคุณการมุ่งมั่นเอาจริงนี้เป็นสเสน่ห์จากภายในสู่ภายนอกของคุณที่ทำให้เขาหลงไหลรู้สึกชื่นชมนี่เออคนคนนี้มีโอกาสที่จะเป็นเพื่อนร่วมงานของคุณหรือคนที่มองคุณอยู่ในสายตามาโดยตลอดอ่าดูความเติบโตของคุณมาโดยตลอด เขาเห็นคุณสู้ชีวิตเห็นคุณผ่านอะไรมาเยอะแยะแล้วเขารู้สึกนับถือในเบื้องต้นเออแต่ไปไปมามากลายเป็นความชื่นชมทําให้รู้สึกหลงสเสน่ห์มากขึ้นทุกวันว่าเฮ้ยคุณเก่งจังเลยอะไรแบบนี้เขาชอบคุณที่คุณเก่งเขาอยากมารู้จักคุณมากกว่านี้อยากมามอบความสัมพันธ์ให้คุณเออและในบางกรณีบางคนอาจจะคิดไกลไปถึงขั้นอยากเป็นคู่ชีวิตได้เลยเออ คุณเก่งคุณแกล่งคุณสร้างเนื้อสร้างตัวได้คุณขยันขันแข็งคนอย่างคุณที่เขาอยากได้เป็นคู่ชีวิตสำหรับบางท่านนะบางท่านนะย้าว่าบางท่านอืมบางกรณีบางท่านเขาอยากได้คุณเป็นคู่ชีวิตเลยเพราะเขาเชื่อว่าได้มาแล้วมาส่งเสริมมาช่วยกันเติบโตมาช่วยกันทํามาหากินอ่า ไม่ล้างผลาญแน่นอนคนแบบนี้คบแล้วเจริญเขาเชื่อว่าคุณเป็นคนที่น่าคบหาอย่างน้อยๆเป็นกาละยาลมิตรกันหรืออย่าถ่ายางมากเลยคืออยากเป็นคู่ครองนี่คือสเสน่ห์ของคุณที่เขาหลงไหลมากไม่ว่าคุณจะบุคลิกภาพภา,พภายนอกเป็นอย่างไรก็แล้วแต่แต่คุณมีสเสน่ห์จากภายในดังกล่าวเขาสัมผัสได้ถึงความเก่งความแกร่งความสู้ชีวิตความไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆของคุณ นี่คือสเสน่ห์ของคุณที่เขาลหลงไหลมากๆนะครับคุณกองที่หนึ่งประมาณนี้รักษาสิ่งดีๆเหล่านี้เอาไว้เพราะว่าสเสน่ห์ภายในนั้นสร้างยากกว่าสเสน่ห์ภายนอกมากเออปรุงแต่งก็ไม่ได้เพราะมันคือตัวตนของคุณนะครับที่เขาลหลงไหลและปลื้มมากนะเวลานี้โอเคครับขอให้โชคดีครับเดี๋ยวไปต่อกองสองกันเลยครับไปโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่สองกับการดูดวงไพ่ยิปซีวันนี้นะครับหัวข้อ สเสน่ห์อะไรในตัวคุณที่ทำให้เขาหลงไหลประทับใจอ่าคุณกองที่สองคุณได้ไพ่ไฮพิเทสเดอะไฮพิทเทสราชินีพระจันทร์วันนี้ใช้ไพ่หใบรู้เรื่องไม่ต้องเปิดเยอะ The Hermit โอ้โหไฮพิเทสกับเฮอร์มิตสองบุคลิกหรือเปล่าสองคนในร่างเดียว8เหรียญ e of pentacles 7ถ้วย7 of cups และ Real of Fortune โอเคโชคดีกันแน่นอนสักอย่าง เดี๋ยวมาขยายความกันตามหน้าไพ่ไม่สามารถตรงทุกท่านนะผมอ่านตามหน้าไพ่นะครับดูกันอ่ะเสน่ห์อะไรในตัวคุณที่ทําให้เขาประทับใจหลงไหลคุณมีสเสน่ห์โดยกําเนิด ชัดเจนไฮพริเทสมาไม่ต้องไทยเยอะไม่ต้องอ้อมโลกเลยฟันธงให้เลยว่าคุณมีเสน่ห์โดยกำเนิดราชนีพระจันทร์ผู้มีเสน่ห์ลึกลับหน้าหลงไหลคนสวยถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นคนหลอ่อคนมีเสน่ห์เลยแหละอ่ะดูตามพลังงานสลับกันได้ชายหญิงไม่จำกัดนะครับไฮพริเทสราชนีพระจันทร์บางตำราบางบริบทบางคำถามบางหัวข้อไพ่นี้อาจจะตีความเรื่องอมือที่สามเมียนน้อยอะไรแบบนี้แต่สำหรับบริบทนี้เรื่องเสน่ห์นี้ p ฮพริ t เทสคือตัวแทนของสเสน่ห์เหลือล้นงานศิลปะของสวยๆงามได้คนสวยคนงามได้คนมีสเสน่ห์ดึงดูดคนที่ลึกลับน้าค้นหาได้นี่คือ p ฮ r ริ t e s สในบริบทนี้เออแล้วมีเฮอร์ t มคืออะไรคุณเป็นคนมีสเสน่ห์ลึกลับแถมมีความสงบด้วยนี่ไงที่ผมพูดไปเมื่อกี้ว่าสองบุคลิกหรือเปล่าสองคนในร่างเดียวหรือเปล่าสเสน่ห์มีแน่นอนมีสเสน่ห์โดยกําเนิดดูยังไงยังไงก็มีสเสน่ห์เออ,อยังบอกไม่ถูก ไม่ว่าคุณจะรูปร่างหน้าตาบุคลิกยังไงก็แล้วแต่คุณมีสเสน่ห์สเสน่ห์กับรูปร่างหน้าตานี่มันอาจจะเกี่ยวข้องกันแต่ไม่ใช่เรื่องเดียวกันร้อยเปอร์เซ็นนะครับบางคนไม่จำเป็นต้องสวยหล่อมากแต่สเสน่ห์เหลือลน้นนี่ประมาณนี้แล้วคุณก็มีความสงบดูสุข,ขุมนุ่มลึกดูเยือกเย็นเรียกว่าเป็นคนที่มีสเสน่ห์ด้วยและดูสงบด้วยสํารวมด้วยความสงบสํารวมของคุณนี่เป็นสเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งเช่นกันนอกเหนือจากเรื่องรูปร่างหน้าตาอื เรียกว่าไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงก็แล้วแต่คุณจะไม่วิตไวกับตู้วูคุณจะไม่ไม่ทําอะไรแบบโอเวอร์แอคชั่นหรือว่าตื่นเต้นตื่นกลัวจนเสียอาการนะเออคุณไม่เสียอาการง่ายๆคุณจะนิ่งทุกสถานการณ์เรียกว่าคุมสติอยู่ทุกสถานการณ์ทําให้คนแวดล้อมคุณประทับใจคุณในข้อนี้รวมถึงเขาก็ด้วยแล้วก็คุณเป็นคนเก่งการงาน มีความเติบโตทางหน้าที่การงานอย่างเห็นได้ชัดหรือไม่ว่าคุณจะทํากิจกรรมใดๆอยู่ก็แล้วแต่คุณเป็นคนเด่นในงานของคุณคุณมีผลงานที่โดดเด่นจับต้องได้และนี่ก็เป็นอีกสเสน่ห์นึ่งเออนอกจากมีสเสน่ห์โดยกําเนิดแล้วยังมีสเสน่ห์ด้านผลงานด้านหน้าที่การงานด้วยเออตัวเขาเองอ่ะเขามีตัวเลือกเยอะเขาผ่านอะไรมาเยอะแต่เขามาสะดุดตาที่คุณพเพราะเสน่ห์ของคุณนี่แหละ สเสน่ห์ดังกล่าวของคุณทําให้เขารู้สึกว่าเขาโชคดีมากที่ได้เจอคุณเออและเขาก็อยากเข้ามาใกล้ชิดคุณกว่านี้ถ้าเป็นไปได้สมมุติยังไม่รู้จักกันหรือรู้จักกันผิวเผินเขาก็อยากรู้จักคุณมากขึ้นถ้ารู้จักกันดีอยู่แล้วเขาอยากพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณเป็นไปได้แต่ยังไม่อยากให้ฟินจิตหมอนคิดมากไปไกลเพราะว่าไพ่ความรักความสัมพันธ์ยังไม่เด่นเท่าไหร่อันนี้เด่นตรงที่ความโชคดีในการเจอกันตีความได้ว่าคุณเจอเขาคุณโชคดี แล้วเขาก็โชคดีที่ได้เจอคุณเช่นกันต่างคนต่างโชคดีซึ่งกันและกันกับการรู้จักกันครั้งนี้เออนะสเสน่ห์ของคุณดึงดูดเขาเข้ามาและเขาลหลงไหลในสเสน่ห์ประทับใจในสเสน่ห์คุณดังกล่าวสเสน่ห์ที่ติดตัวมาโดยกําเนิดความดูมั่นคงในอารมณ์เป็นคนที่สุขุมนุ่มลึกรวมถึงการเก่งการงานผลงานชัดเจนนั่นก็ด้วย ทุกอย่างหลอมรวมเป็นเสน่ห์ของคุณที่ทําให้เขาหลงไหลประทับใจไปนางมากคุณกองที่สองเรื่องความรักความสัมพันธ์ที่จะคาดหวังถึงการเป็นคู่ครองกองนี้ไม่ชัดเจนไม่เป็นไรไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องคาดหวังมากคบหาศึกษากันไปเป็นแบบเพื่อนไปก่อนก็ได้เออเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องไปก่อนเดี๋ยวรักกันแค่ไหนเดี๋ยวรู้เองนะโชคดีมาขนาดนี้เดี๋ยวพัฒนาไปเองครับไม่ต้องกลัวยังไงคุณก็มีเสน่ห์ในสายตาเขาเขาเจออะไรมาเยอะแยะ เขามาสะดุดตาสะดุดใจสนใจคุณเป็นอันใช้ได้แล้วณเวลานี้นะครับไม่ต้องกังวลอนาคตและที่กล่าวไปทั้งหมดก็คือสเสน่ห์ของคุณนั่นแหละครับที่ทําให้เขาประทับใจเป็นอย่างมากโอเคครับเดี๋ยวไปต่อก้องสามกันเลยครับไปโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่สามกับการดูดวงไพ่ย,ยิปซีวันนี้หัวข้อสเสน่ห์อะไรในตัวคุณที่ทําให้เขาลหลงไหลประทับใจนะครับคุณกองที่สามคุณได้ไพ่ the devil โอ้โหเดวมาทําไมวันนี้ใช้ไพ 5, ่ห้าใบรู้เรื่องไม่ต้องเปิดเยอะ แล้วก็ได้ The World mm hmm. Strange ดีครับดี The Star เฮ้ยและมี The Tower เอาไม่ต้องกลัว Tower เดี๋ยวมาขยายความกันคุณกองที่ 3. สามเสนออะไรในตัวคุณที่ทําให้เขาประทับใจผมจะอ่านตามหน้าไพ่ไม่สามารถตรงทุกท่านนะครับนะนี่คือพลังงานตามหน้าไพ่กองที่สามที่คุณเลือกอะ The ะ e v i l คุณมีสเสน่ห์ติดตัวมาแต่ไหนแต่ไรโดยที่คุณอาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสเสน่ห์ด้านแรงดึงดูดทางเพศเซ็ appeal อะไรแบบนี้เออเห็นแล้วอยากทําความรู้จักอยากเข้ามาใกล้ชิดหรือแม้แต่อยากคิดไปถึงไหนถึงไหนนี่ประมาณนี้คุณดึงดูดได้ทั้งเพศตรงข้ามและเพศเดียวกันใดๆก็แล้วแต่เรียกว่าเป็นคนที่มีแรงขับมีสเสน่ห์ทางเพศมหาศาลเดวิลมาก็ต้องทายกันตรงๆแบบนี้แหละเออ เขาเห็นค <ítulo> ุณแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยอยากหยุดที่คุณเลยอ่ะโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอใช่ครับ The world เนี่ยคุณเหมือนเป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้เขาอ่ะเออเรียกว่าต่อให้เขาจะผ่านชีวิตอะไรมามากมายพอมาเจอคุณเขาอยากหยุดที่คุณแล้วอ่ะแต่อย่าเพิ่งฟินจิกหมอนฟังต่อไปก่อนเพราะว่ามันมีคําเตือนนิดหน่อยเนี่ยตอนเนี้ยเขาอยากหยุดที่คุณจริงจริงด้วยชัดเจนเพียงแต่ว่า ไอ้ความมีสเสน่ห์ความเป็นดาวเด่นในสังคมของคุณเนี่ยนะเออไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็แล้วแต่ทํางานอะไรอยู่ก็แล้วแต่คุณโดดเด่นในสังคมของคุณหรือถ้าคุณไม่ได้เด่นขนาดนั้นคุณคิดว่าฉันก็ไม่ได้เด่นอะไรอาจจะตัตีความได้ว่าเป็นคนหล่อสวยหนะ้าตาดีบุคลิกดีก็ได้เดอะสตาร์เนี่ยแล้วคําเตือนคืออะไรคําเตือนก็คือทาวเวอร์มาเตือนเล็กน้อยไม่ต้องกลัวทาวเวอร์ทาวเวอร์ในที่นี้มาเตือนว่า,าเสน่ห์ของคุณเนี่ยมันดึงดูดคนได้หลากหลาย เขาก็เป็นคนหนึ่งที่ถูกดึงดูดเข้ามาหลงสเสน่ห์คุณดังกล่าวมาหลงเดวิลในตัวคุณดังกล่าวแล้ว,ทวเทวร์เตือนอะไรวเวอร์เตือนว่าไอสเสน่ห์ของคุณเนี่ยมันทําให้เขาประทับใจก็จริงแต่บางทีมันอาจจะเป็นเรื่องชั่วครั้งชั่วคราวประทับใจแบบจุดพลุ เชือระเบิดตุ้มสวยงามแล้วก็ดับไปเลยแบบนี้เออเป็นความประทับใจที่ไม่ยั่งยืนอันนี้ต้องพูดตรงๆต,ต,ตามหน้าไพ่นะครับนะถ้ารู้สึกไม่ตรงลองทําสมาธิใหม่แล้วดูกองอื่นได้ถ้ารู้สึกตรงดูต่อไปทาวเวอร์มาเตือนว่าเขาปลื้มคุณมากเขาหลงสเสน่ห์คุณมากตอนนี้ก็จริงหลงสเสน่ห์มากมากมากมา,กมากแต่ว่าอย่าเพิ่งคาดหวังความสัมพันธ์ที่จะยืนยาวเออ อยาคาดหวังความสัมพันธ์ที่จะยืนยาวขอให้คุณใช้สเสน่ห์ของคุณในทางที่ถูกต้องต่อไปมันเกิดประโยชน์ต่อการทํางานเกิดประโยชน์ต่อคอนเนคชันเกิดประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตประจําวันของคุณแน่นอนแต่ถ้าคาดหวังความสัมพันธ์ระยะยาวบอกเลยว่ายังไม่เด่นอืมเป็นไปได้ด้วยซ้ําที่เขาอาจจะมาหลงปลื้มคุณช่วงนี้ในระยะเวลาสั้นๆแล้วเดี๋ยวก็อาจจะถ้าบางคนรู้จักกันแล้วบางคนพยายามทําความรู้จักหรือแม้แต่ถ้าเขาเข้ามาจีบเนี่ย ระวังนะระวังการหมดโปรโมชั่นนี่คือทาวเวอร์ระวังเขาจะมาทําดีด้วยระยะสั้นๆเตือนจริงๆตามหน้าไพ่ไม่สามารถตรงทุกท่านแต่ต้องเตือนจริงๆเตือนเตือนตรงๆด้วยความหวังดีเออระวังการหมดโปรโมชั่นเร็วถ้าเขามาจีบหรือมาอะไรสักอย่างนะอืมแล้วก็อ่ะมีเดวิลมาก็ต้องเตือนอันนี้ไม่เตือนไม่ได้ ระวังความสัมพันธ์ทางกายแบบลึกซึ้งแบบปรับป,ปรับฉับพลันก็ได้อเดวี่กับทาวเวอร์เนี่ยความสัมพันธ์ลึกซึ้งแบบปรับป,ปรับฉับพลันวันไนส์แ a ตนหรือการครบไม่ผูกมัดก็ได้ถ้าคุณไม่ต้องการเรื่องแบบนี้เว้นระยะห่างกับเขาไว้ให้ดีแต่เน่ของคุณดึงดูดเขามากเขาอาจจะอยากมีอะไรลึกซึ้งกับคุณเออถ้าคุณไม่ต้องการระวังเนื้อระวังตัวแต่ถ้าคุณชอบเรื่องแบบนี้ จัดไปครับอะตามที่ผมเคยพูดอยู่เสมอถ้าเดวิลมาทำนองนี้ถ้าคุณไม่ชอบรักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีแต่ถ้าคุณชอบจัดไปเรื่องแบบนี้ตราบใดที่ยังอยู่ในความถูกต้องถ้าคุณเป็นคนโสดไม่ได้มีคู่ครอง,ไม,ไ,มรองไม่ได้มีคู่รักไม่ได้มีค,ครอบครัวตัวคนเดียวตัดสินใจเองทําอะไรก็ได้ทําไปเถอะเออเอาตามความชอบได้เลยแต่ถ้ามีคู่ครองแล้วมคีครอบครัวแล้วให้ยึดความถูกต้องเป็นหลักนะครับประมาณนี้เขาหลงเสน่ห์คุณดังกล่าวเป็นเสน่ห์ที่ยากจะบรรยายที่ติดตัวคุณมาเออ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงดึงดูดทางเพศดังกล่าวเออประมาณนี้แล้วคุณจะเป็นคนเด่นนะคุณที่ดูโดดเด่นเพราะฉะนั้นบริหารเสนอดีๆคุณจะเติบโตไปในสังคมได้อย่างมากเลยเออจะเติบโตในหน้าที่การงานได้มากการบริหารเสนออย่างถูกต้องไม่ได้แปลว่าให้ไปหลอกใครเออแต่หมายความว่าให้ใช้แรงดึงดูดที่เรามีเนี่ยดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาหาเราเอา่าแก๊สปะแก๊สปะนะดึงดูดสิ่งดีๆด,ดึงดูดคนดีๆ ดึงดูดงานดีๆพองานดีเงินดีร่ำรวยเฮงๆๆงงนี่ประมาณนี้ใช้สเสน่ห์ให้เป็นประโยชน์อย่าเอาไปหลอกใครเขาประมาณนี้นะใช้สเสน่ห์ให้เป็นประโยชน์ในทางที่ถูกต้องไม่ได้เอาไปหลอกใครใช้ได้เลยไม่ต้องกังวลใดๆคุณมีสเสน่ห์ติดตัวและสเสน่ห์ของคุณก็ทําให้เขาแทบจะคลั่ง,ลงหลงไหลคุณมากดังกล่าวแต่ก็อย่างที่เตือนไปแล้วนะครับเออระวังจะเป็นเรื่องชั่วคราวเท่านั้นเองนอกนั้นไม่ได้มีปัญหาอะไรคุณสามารถใช้เสน่ห์ของคุณในการพัฒนาตัวเองได้เลยนะครับโอเคครับ